สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้ผมจะพามารีสต็อกนะครับความหมายของคลิปวิดีโอนี้ที่รีสต็อกคือสินค้าวันนี้ในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นรีวิวสุดท้ายของเราที่ทำรีวิวเกี่ยวกับ1911ในโมเดลของยี่ห้อคูเซ่นะครับเพราะเราเหลือแค่นี้เรื่องคือเรามีแค่นี้แล้วก็สีแบบลายในคลิปวิดีโอนี้เราเหลือตามนี้และแต่ละรุ่นที่มีในคลิปนี้ที่เพื่อนๆเห็นตรงหน้านี้นะฮะอาจจะเหลือสีหนึ่งอย่างตัว1911สีทองเนี่ยเหลือแค่6ตัวอย่างนี้นะครับสีเงินเนี่ยเหลือแค่4ตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มันก็ยังมีโมเดลรุ่นหน้าตาแบบนี้เนี่ยแต่ว่าคะลายกันมันเหลือไม่เยอะครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะหมดไปเนี่ยเราขออนุญาตทำรีวิวรีสต็อกไว้ว่าเราเหลือแค่นี้บอกเป็นคลิปวิดีโอให้กับคุณลูกค้าแต่สาระสำคัญของคลิปนี้นะครับเราอยากจะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการนำสิ่งเทียมอาวุธที่ท่านครอบครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นปืนบีบีกันแบงกันนะครับไปจดแจ้งที่หน่วยงานราชการหรือที่อำเภอตามภูมิลำเนาที่ทะเบียนบ้านหรือประชาชนท่านอยู่นะครับในเรื่องนี้ทางกรมการปกครองก็ให้ความสำคัญมานะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆถือบีบีกันและแบงกันนะครับไปจดแจ้งสิ่งเทียมอาวุธนะครับว่าเราครอบครองปืนรุ่นนี้สีนี้หมายเลขนี้นะครับวันนี้นะครับแอปพลิเคชันไทยไอดีเรานะในแอปพลิเคชันทั้ง Android และiOS นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Thai ID หรือลงทะเบียนสิ่งเทียมอาวุธผ่านแอป Thai ID ได้นะครับนี่คือโปสเตอร์นะครับจากกรมการปกครองครับเพื่อนๆครับผมได้โพสต์ไปทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของเราเรียบร้อยแล้วว่าถ้าหากเพื่อนๆมีสิ่งเทียมอาวุธหรือปืนบีบีกันและแบงก์กันนะสามารถ QR Code ตรงนี้แล้วก็เข้าไปลงทะเบียนหรือจดแจ้งสิ่งเทียมอาวุธได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนท่านใดที่อยู่คลิปวิดีโอนี้แล้วอยากแคปหน้าจอก็แคปหน้าจอแล้วก็ QR Code ตรงนี้ได้นะเอาไปใกล้ๆนิดนึงก็ได้อย่างนี้นะครับโฟกัสหรือถ้ามัน QR Code ไม่ได้ในคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถทักข้อความมาทางเพจหรือ LINE ที่ร้านของร้านเรานะครับเดี๋ยวผมจะส่งโปสเตอร์ให้แล้วเพื่อนๆก็เป็น QR Code อีกทีนึงเพื่อนๆก็ลิงก์กดเข้าไปก็ได้นะครับเนื่องด้วยทางกรมการปกครองนะครับเรียนแจ้งเรื่องนะครับการจดแจ้งครอบครองแบงก์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือตัวนี้แหละนะครับมีหนังสือมาถึงที่ผมนะครับเรียนห้างหุ้นส่วน M4 พีการลำปางนะครับโดยนายรัชนินนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยคือหนังสือราชการฉบับนี้นะครับลงวันที่4มกราคม2567 1ชุดแจ้งไปยังนะครับนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการขอความร่วมมือไปยังบุคคลที่ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธนะครับอย่างสุจริตทุกรายการในจังหวัดซึ่งมิได้ทำการดัดแปลงความหมายคือปืนบีบีกันและแบงก์กันที่ท่านครอบครองอยู่เป็นปืนบีบีกันและปืนแบงก์กันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีการดัดแปลงสภาพไม่มีการเปลี่ยนลำกล้องนะครับขอเป็นปืนบีบีกันแบงก์กันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านสามารถนะครับนำตัวปืนนะครับสิ่งเทียมอาวุธเนี่ยประเภทเนี้ยมาจดแจ้งที่อำเภอเมืองได้เลยหรือจะจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ที่ผมแจ้งไปก็ได้นะครับสามารถจดแจ้งด้วยตัวเองก็ได้นะครับสิ่งเทียมอาวุธดังกล่าวที่นำมาแสดงบันทึกต่อนายทะเบียนตามภูมิลำเนาที่ตนอยู่นะครับความภูมิลำเนาที่ตนอยู่ความละเอียดทั้งนี้รายละเอียดทั้งนี้แจ้งมาทั้งนี้กรมการปกครองได้ดำเนินการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจดแจ้งครอบครองสิ่งเทียมอาวุธเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ครอบครองแบงก์กันและสิ่งเทียมอาวุธที่เป็นสุจริตนะครับในการบันทึกข้อมูลแบงก์กันสิ่งเทียมอาวุธผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะทางอำเภอเมืองลำปางจึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ครอบครองแบงก์กันและสิ่งเทียมอาวุธให้ทราบทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออย่างวันนี้ที่ผมมาทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถือหรือเล่นหรือครอบครองบีบีกันหรือแบงก์กันเนี่ยกลัวนะครับกลัวว่าจะมีความผิดหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าปืนบีบีกันและแบงก์กันในช่องนี้หรือในคลิปวิดีโอที่ผมกำลังทำอยู่นี้ทุกกระบอกล้วนแล้วนำเข้ามาและเสียภาษีผ่านระบบศุลกากรผ่านกรมศุลกากรมาหมดนะครับถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดมีหมายเลขนำเข้ามี serial number นะครับมีภาษีอากรที่ทางร้านเสียให้เรียบร้อยแล้วนะผู้นำเข้าเป็นผู้จัดการทั้งหมดและร้านเป็นผู้จำหน่ายผมถึงบอกว่าเพื่อนๆท่านใดที่ซื้อปืนกับที่ร้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือราชการถ้าต้องการใบกำกับภาษีหรือบินแวดทางที่ร้านหรือบริษัทผมออกให้ได้นะครับตรงนี้นะเพื่อไปยืนยันอะไรก็ช่างนะครับหรือว่าอะไรก็ตามเราสามารถออกใบกำกับภาษีให้ท่านได้และ
แบงก์กันที่ผมจะรีวิวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นแบงก์กันที่เรามีอยู่แค่นี้แล้วหมดแล้วก็หมดเลยเดี๋ยวเรามาไล่กันว่าผมเหลืออะไรบ้างเริ่มตรงนี้ครับโกครับแม่โกครับสีทองนะเพื่อนๆนะช่วงนี้ตุ๊จีแล้วนะสีทองนี่สีทองมีรุ่นและลายเนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่าอย่างโกครับสีทองเนี่ยเรามีไม่เยอะเรามีแค่4ตัวอย่างเงี้ยนะครับเหลือ4ตัวโกครับสีทองนะครับจากโรงงานมาเพื่อนๆจะได้1ปืน1แมกกาซีนนะครับคูเซ่แล้วได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะได้กล่องพลาสติกแบบนี้1กล่องนะครับในโปรโมชั่นวันนี้ก็คือโปรโมชั่นเดิมนั่นแหละเพื่อนๆ 8,600 บาทรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยนะส่งผ่านระบบเคอรี่นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าเพื่อนจะเอาลูกปืนปลอกทองหรือปลอกเงินเลือกได้นะฮะ1ปืนในแมกกาซีนในราคา 8,600 บาทรวมส่งให้เรียบร้อยนะครับผมสีต่อไปเป็นสีเงินเงาครับสีเงินเงาลายโกครับ1ปืนในแมกกาซีนเช่นเดียวกันเพื่อนๆก็สามารถเลือกลูกกระสุนได้นะครับราคาเดียวกันครับ 8,600 บาทโกครับนะโกครับฝั่งนี้ของโกครับก็จะสกิน100ปีนะ100ปีโคประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเป็นโค MKIV ซีรีส์นะซีรีส์ S70 นะครับก็หน้าตาปืนเพื่อนๆลองสังเกตดูหน้าตาปืนในคลิปวิดีโอนี้หน้าตาปืนมันจะเหมือนกันหมดไกลเหมือนกันค้างสไลด์เหมือนกันปีกเซฟเหมือนกันนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเหมือนกันนะครับนกสับหลังอ่อนมีเซฟสำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวามีเหมือนกันหมดนะครับต่างแค่ลายครับต่างแค่ลายตรงนี้มันจะสกรีนอะไรนะครับมันจะสกรีนอะไรลงไปแค่นั้นเองต่างแค่ลายกับหมายเลขที่ตัวปืนนะหมายเลขที่ตัวปืนไม่ซ้ำกันนะครับหมายเลขที่ตัวปืนจะอยู่ตรงนี้ครับนี่จะอยู่ตรงช่องคัดบอกกับตรงเฟรมล่างตรงนี้หมายเลขตัวปืนทุกกระบอกเฟรมบนเฟรมล่างจะต้องเท่ากันนะครับแล้วก็หมายเลขปืนแต่ละกระบอกจะไม่เหมือนกันแต่ว่าลายอาจจะเหมือนกันสีนี้ลายนี้ลายเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้แต่ที่ต่างกันก็จะมีแค่ลายปืนทั้งหมดในคลิปนี้ที่มันต่างกันอันนี้เป็น S70 สีทองแล้วก็ S70 สีสโมกนะครับหรือว่าสีเทาเราเหลือแค่นี้นะฮะก็คือเหลือลายนี้เหลือ2สีอย่างนี้นะถัดมาเป็น S80 ซีรีส์80เราเหลือสีบอลเทานะครับซีรีส์80เหลือบอลเทาเหลือบอลเทาแล้วก็สีทองนะครับสีทองแล้วก็สีเงินเงาซีรีส์80นะสีเงินเงาที่เพื่อนๆเห็นว่ามันไม่สวยเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นน้ำมันนะครับหรือว่ารอยมืออย่างผมแตะตรงเนี้ยก็เป็นรอยแล้วเห็นไหมมันสามารถใช้น้ำมันหรือว่าใช้ซิลิโคนเช็ดให้เงางามกว่านี้ได้นะครับวันนี้แกะกล่องมายังไงก็อย่างนั้นเลยซีรีส์80น่ะโอเคนะครับเงินเงาส่วนคิมเบอร์คิมเบอร์นี่มี4สีครับเพื่อนครับ1ปืนแมกกาซีนแมกกาซีนบรรจุ9นัดนะครับบรรจุ9นัดราคาเดียวกันครับ 8,600 บาทแถมลูก1กล่องรวมส่งให้เรียบร้อยสีเงินเงาเอาขอไปสีบอลเงินสีบอลเงินนะครับโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้คิมเบอร์นะครับโลโก้คิมเบอร์โลโก้คิมเบอร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้คิมเบอร์เหมือนกันแบบนี้ Tactical นะครับหมายเลขปืนนี่ครับราคาเดียวกันครับ 8,600 บาทอันนี้สีบรอนเงินตัวนี้สีบรอนเทาหรือสีเทาหรือสีเทาสีสโมกนะฮะหน้ากล่องมันจะเขียนว่าสีสโมกอันนี้หน้ากล่องมันจะเขียนว่าสีซาตินซาตินสโมกแล้วก็โกลนะครับโกลก็คือสีทองนะครับสีทองสีทองฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้นี่เหมือนกันนะโลโก้คิมเบอร์ครับแล้วก็สีเงินเงาสีสุดท้ายสีสีนะคิมเบอร์มีสีสีต่อมาเป็นโคโกเมนนะโคโกเมนครับสีเทาสีเทาสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินหรือสีซาตินตัวนี้สีบอลเทาหรือสีสโมกสีสโมกฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้100ปีนะครับโลโก้ตัวนี้ก็เป็นหมุดทองนะครับประกับเป็นประกับไม้แท้นะทุกตัวเป็นประกับไม้แท้หมดนะครับทุกตัวลืมบอกเป็นประกับไม้แท้หมดนี่สีทองครับโลโก้100ปีเหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นโคโกเมนนะครับสีเงินเงาสีสุดท้ายนะครับก็คือมีสีสีโกเมนเรามีสีสีที่เหลือนะครับถัดมาอันนี้เขาเรียกโคม้ากลางบางคนก็เรียกโคร้อยปีนะบางคนก็เรียกโคโกปีร้อยปีหน้าตาเพื่อนลองดูมันเหมือนกันนะเนี่ยมันเหมือนกันหมายความว่าลายตัวนี้ม้าหลังอันนี้ม้าอยู่ตรงกลางนะครับแต่เป็นโกเมนเหมือนกันแต่เนี้ยคนจะเรียกติดปากว่าโคร้อยปีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสกรีนโลโก้ร้อยปีเหมือนกันแต่อันนี้จะเหลือ3สีครับเหลือสีเงินเงานะสีเงินเงาสีทองนะครับสีทองแล้วก็สีเทานะครับสีบอลเทาหรือสีสโมกโค100ปีสีสโมกนะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้สปริงฟิลนะครับสปริงฟิลสีเงินเงาอันนี้เราเจอว่าเหลือในสต็อกตัวเดียวอันนี้เหลือตัวเดียวนะ
แต่ยังตัวอื่นก็เหลือ3ตัว4ตัว5ตัวบ้าง6ตัวบ้างแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ละอย่างตัวนี้เราไปเจอว่าเหลือตัวเดียวอ่ะก็รีวิวไปเลยเหลือตัวเดียวคือประกับครับเพื่อนๆครับประกับมันประกับเนี่ยประกับมีเช็คเกอร์ประกับมีร่องนิ้วนะฮะประกับมีร่องนิ้วมีตัวเดียวตัวนี้เหลือตัวเดียวแล้วก็สีประกับปกติแล้วรุ่น M1911A1 เนี่ยเป็นประกับตรงกว่านี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันก็แค่เพิ่มร่องนิ้วขึ้นมา2ตัว2รุ่นเนี้ยรุ่นเดียวกันนะ2สีเนี้ยสีเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ประกับนะครับราคาเท่ากันก็8,600บาทแถมลูกกล่องเหมือนกันเลือกเอากล่องทองหรือกล่องเงินได้ปลอกทองหรือปลอกเงินได้ตัวนี้ครับสีสุดท้ายของ Springfield ก็คือสีซาตินหรือสีบอลเงินนะครับสรุปตัวนี้มีแค่2สีนะแต่ว่าตัวนี้มีตัวเดียวที่เป็นประกับตัวนี้แต่ไอ้ตัวนี้ยังมีเยอะอยู่นะครับลองนิ้วนี่นะถัดมาตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับลายสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็เป็น Colt Defender Series 90นะครับ Defender Colt ตัวหนังสือใหญ่มาหน้าหลังนะครับอันนี้สีซาตินอันนี้สีสโมกมันเหลือแค่นี้นะครับตัวนี้นะเหลือแค่นี้เหลือแค่2สีอันนี้จะเป็น Colt .45 นะครับฝั่งนี้ Caliber .45 อย่างนี้นะครับแต่ลูกปืนที่ใช้มันเป็นลูกคือโลโก้พวกนี้มันเป็นขนาด .45 นะฮะโลโก้อาจจะพิมพ์ที่ตัวปืนว่า .45 แต่จริงๆแล้วตัวปืนมันเนี่ยครับเพื่อนๆครับมันใช้ลูกขนาด9 PAK นะครับตัวนี้9 PAK ก็คือเป็นรหัสคำว่า PAK นี่คือเป็นรหัสของลูกแบงก์กันนะครับซึ่งทั่วโลกเขารู้จักกันว่าเป็นลูก9 PAK นะครับก็ตอนนี้มีแต่ยี่ห้ออุกุซานยี่ห้ออุกุซานที่เพื่อนๆเห็นนี่นะแล้วก็ไอ้ปลอกเงินกับปลอกทองมันต่างกันยังไงเดี๋ยวถามอีกปลอกเงินปลอกทองมีขนาดทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับความโตความยาวนะครับแต่ว่าหัวมันต่างไอ้ปลอกเงินเนี่ยมันทำออกมาแก้ไขอาการติดขัดของปืนที่พวกปืนที่มันยิงฟูลออโต้ได้เพื่อนครับที่ยิงแบบรัวพืดๆเนี่ยอย่างตัวโบ92หรือว่าตัว Eco 92ที่มันยิงออโต้หรือว่าตัว Desert Eagle ล่าสุดที่เราทำรีวิวไปเนาะมันจะใช้ลูกตัวนี้มันชอบลูกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยบางทีอาจจะยิงมีการติดขัดบ้างแต่สำหรับ1911ในคลิปนี้เนี่ยลูกทั้ง2แบบยิงได้หมดครับไม่เลือกลูกกินทุกลูกยิงได้ทุกลูกนะครับแต่เพื่อนๆเลือกเอาได้เลยนะว่าจะเอาเป็นปลอกทองหรือปลอกเงินแรงดันของลูกก็ประมาณตัวนี้450บาทนะครับตอนนี้กรมการปกครองอนุญาตให้นำเข้าได้ไม่เกิน500บาทลูก500บาทก็จะไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดในท้องตลาดทั่วไปตอนนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับที่นำเข้าได้ก็เป็นโควต้าจากกรมการปกครองเช่นเดียวกันในการนำเข้าลูกกระสุนมาขายนะครับลูกกระสุนปืนแบงก์กันดินข้างในเนี่ยเป็นดินแรงดันต่ำหรือจะเรียกว่าดินผู้ระเบิดนั่นเองดังนั้นมันก็จะความดังก็จะอาจจะใกล้เคียงกับขนาด9มม.นะแต่เรื่องแรงดันก็อาจจะไม่เท่าเพราะว่าถ้าเป็นลูกปืนจริงจะแรงดันมากกว่านี้หลายเท่าแต่ตัวนี้มันเป็นแค่เสียงที่ดังออกมาคล้ายๆดินระเบิดหรือดินประทัดระเบิดเองนะครับก็ผู้ค้าจะต้องมีใบอนุญาตค้าดอกไม้เพลิงด้วยนะตัวนี้นะครับแต่ตัวปืนจะเป็นใบอนุญาตค้าสิ่งเทียมอาวุธนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันยืมน้องทองตัวนึงน้องยืมน้องทองนะไม่ใช่น้องพรนะครับ น้องทองอ่ะน้องทอง1,234นี่คือน้ำหนักของลำกล้อง5นิ้วนะครับตัวลำกล้อง4นิ้วผมทำรีวิวอัปเดตไปเมื่อกี้ลำกล้อง4นิ้ว1,100กว่า1,100นิดๆตัวนี้หนักขึ้นมาอีกประมาณขีดนึงครับเพื่อนๆครับก็อย่างตัวนี้ก็1,200นะครับประมาณโล2ขีดเอาง่ายๆเรียกภาษาชาวบ้านทีนี้เรามาดูลำกล้องเดี๋ยวหาว่า5นิ้วไม่จริงอีกอ่ะ5นิ้วนะเห็นไหมตรงลำเพิงเรียกง่ายๆลำเพิงจนถึงลำปากลำกล้องเนี่ย5นิ้วทุกกระบอกในคลิปนี้เพื่อนๆครับมันคือ5นิ้วทั้งหมดนะมันคือ5นิ้วทั้งหมดนี่เห็นไหมเมื่อกี้4นิ้วนะลำกล้อง5นิ้วน้ำหนักประมาณโล2ขีดเรียกง่ายๆตัวปืนเฟรมบนกับเฟรมล่างทำจากอลูมิเนียมอะลอยไม่ใช่เหล็กนะครับไม่เหล็กดูดไม่ติดนะนี่อันนี้ไม่เหล็กนะไม่เหล็กนะคัตเตอร์นี่เป็นเหล็กใช่ไหมนี่นะแต่อันนี้เห็นไหมยกไปติดนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับก็แม่เหล็กก็จะดูดได้นิดๆเพราะว่าตัวมันมีแกนเหล็กถักอยู่ในลำกล้องก็จะดูดเจอเหล็กนึงแต่มันยกปืนไม่ขึ้นนะครับดังนั้นพวกนี้มันเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธแต่แม็กนี่เป็นแม็กเหล็กต้องบอกก่อนประมาณนี้แม็กเป็นเหล็กนะแต่ตัวปืนไม่ใช่นะครับก็ทางผู้ใหญ่ในกรมการปกครองอนุญาตนำเข้ามาเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับหรือว่าเป็นของเล่นนะใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแล้วก็แสดงหนังนะครับเราที่ตำรวจทหารใช้ในการเผชิญเหตุฝึกซ้อมรบอะไรพวกนี้นะครับใครที่ติดตาม channel นี้ก็จะเห็นว่าทางร้านเรามีการไปซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้นะครับ Active Shooter กับทางห้าง Big C ลำปางทางเซ็นทรัลลำปางนะครับแล้วก็โรงเรียน Kenneth McKenzie นั้นไปสอนเราไปแนะนำเด็กๆในการเอาตัวรอดหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเราทำคลิปใน channel นี้
ฝากเข้าไปดูด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีรายละเอียดแค่นี้ที่อยากฝากไว้นะครับเรามีแค่นี้จริงๆแล้วก็เราทำรีวิวอัปเดตให้เพื่อนชมเพราะว่าลูกค้าถามมาเหลือตัวไหนบ้างมีสีอะไรบ้างมีสีนั้นจะเอาสีนี้มีสีนี้จะเอาสีนั้นมีลายนั้นจะเอาสีนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆครับมันมีแค่นี้เดี๋ยวน้องนัทจะถ่ายรูปหลังจากจบคลิปนี้เราถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราทำเป็นโปสเตอร์ให้แล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจสั่งซื้อก็ทักเข้ามาเดี๋ยวผมส่งโปสเตอร์ไปแล้วก็เพื่อนๆก็ติ๊กมาก็แล้วกันว่าจะเอาตัวไหนนะครับอันนี้ง่ายดีเพราะว่าหน้าเว็บไซต์ของผมเนี่ยอาจจะลงไว้แต่ว่าสินค้ามันหมดเพราะมันไม่มีบางอย่างสีดำเนี่ยตอนนี้เพื่อนเคยมีสีดำขายนะแต่สีดำมันหมดไม่มีแล้วนะไม่มีสีดำจริงๆมีแค่นี้ของมีแค่นี้มีสีเงินเงามีสีบอลเงินสีเทานะครับแล้วก็สีทองมันเหลือแค่นี้เดี๋ยวเราทำโปสเตอร์ไว้ง่ายสุดครับเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด Facebook หรือแอด Line 2ช่องทางนะครับเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เพจที่ร้านชื่อห้างหุ้นส่วน M4 บีบีแกนลำปางหรือหอจอกอจุด M4 บีบีแกนลำปางเซิร์ชใน Facebook ก็เจอนะครับถ้าเป็น ID Line เพื่อนๆเพิ่มเพื่อนนะครับไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วใส่ค้นหา ID ใส่คำว่า add นะครับเครื่องหมาย add นะ add M เลข4 BB B 2ตัวนะแล้ว GUN กันที่แปลว่าปืนนะแล้วก็ shop ก็ SHOP add M 4 BB GUN กันนะฮะแล้ว SHOP shop add M4 บีบีแกน shop นี่คือ IDของที่ร้านเราง่ายสุดอย่างที่บอกแตะตรงชื่อคลิปนี้จะมีลิงก์QR code สไลด์ขึ้นแล้วเพื่อนๆกดลิงก์ได้เลยนะครับแล้วชอบตัวไหนแคปหน้าจอหรือวงมาทักข้อความเข้ามาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันช่องทางการสั่งซื้ออย่างที่บอกครับบอกไปแล้วมี LINE กับ Facebook แต่ข้อมูลการซื้อขายแนะนำให้เพื่อนๆ เตรียมก่อนจะซื้อนะครับนิดเดียวเตรียมบัตรประชาชนท่านเป็นสำเนาเซ็นให้เราใช้ในการซื้อปืนแบงค์กันเท่านั้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้แอดมินหรือส่งมาให้ที่ร้านเราจะดูว่าท่านอายุเกิน20ปีหรือยังเราถึงจะจำหน่ายให้นะครับต่ำกว่า20ปีขออนุญาตนะฮะจำหน่ายให้ไม่ได้จริงๆเพราะมีหนังสือประกาศมาให้เราทำตามกฎนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ร้านจะขอกับผู้ที่จะซื้อปืนแบงค์กันนะครับเราจะขอในเรื่องของเซลฟี่นะครับเพื่อนๆก็ถือบัตรประชาชนตัวจริงที่ท่านถ่ายเอกสารมาพร้อมกับเซลฟี่รูปให้เรา1รูปส่งมาทางแชทนะครับว่ายืนยันว่าเป็นตัวท่านจริงๆที่ซื้อปืนแบงค์กันไปนะครับแล้วก็ขอบัตรประชาชนท่านอย่างที่บอก2อย่างคือเซลฟี่1รูปแล้วก็เอกสารสำเนาบัตรประชาชนที่ท่านเซ็นมา1ชุดแล้วถ่ายรูปส่งมาครับทางร้านก็จะนำมาจดนะครับหมายเลขปืนตรงนี้กับเลขบัตรประชาชนท่านผูกเก็บไว้นะครับที่ใบจดแจ้งของที่ร้านนะครับเราจะมีใบจดแจ้งทุกๆเดือนทุกๆวันที่5ผมก็จะนำหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ซื้อแล้วก็หมายเลขปืนตัวนี้เนี่ยที่เราจดทำตามกฎของกรมการปกครองเนี่ยไปเสนอให้นายทะเบียนทุกๆวันที่5ของเดือนนะครับเป็นกฎที่ทางร้านทุกร้านต้องปฏิบัติตามกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบีบีกันและแบงก์กันเราก็ต้องขอเก็บเอกสารทั้งหมดนะครับอาจจะดูยุ่งยากยิ่งนะในการซื้อสิ่งที่อาวุธมาเล่นแต่ก็ทำตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางภาครัฐเขาวางกรอบมาดีกว่านะครับบริสุทธิ์ใจและมีความสุขในการเล่นและก็ครอบครองนะวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ